สวัสดีครับวันนี้กับผมซิก้านะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำเว็บไซต์ทดลองอัพสเตตัสให้ดูกันนะครับผมก็เว็บเนี้ยแอดมินเป็นคนไทยนะครับผมเขาเอามาให้ผมใช้นะครับผมก็ลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันใช้ง่ายจริงๆนะอยากจะเอามาบอกต่อกันนะครับผมอ่ะเรามาดูวิธีการใช้งานคร่าวๆกันก่อนเลยนะครับผมเมื่อคุณเข้ามานะครับผมก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับAdopt นี่ก็คือว่าตัวละครคุณจะเป็นตัวละครลูกบุญธรรมนะครับก็จะอัพสเตตได้สูงสุดแค่80ถ้าคุณติ๊กถูก Auto Base Level ก็คือถ้าคุณอัพสเตตไปเท่าไหร่เนี่ยมันจะปรับเลเวลให้อัตโนมัติเลยว่าตอนนี้คุณควรจะเลเวลเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการตรงนี้นะครับเช่นผมอยากจะวางแผนที่99เลยอ่ะผมก็นี่เลยครับผมติ๊กถูกออกแล้วเลือก99เลยครับมันก็จะมีสเตตัสพอยท์ทั้งหมดมาให้คุณเลยนะครับที่คุณจะเอาไปอัพตรงนี้นะฮะจ็อบก็ถามว่าอ้าวทำไมเอาจ็อบมาทำไมล่ะก็คือจ็อบเนี่ยมันจะมีผลกับโบนัสสแตทด้วยนะครับกับจ็อบนะครับอันนี้คลาสก็คือถ้าอยากเป็นคลาสอะไรสมมุติว่าตอนนี้ผมเป็นหลอดไนท์ปุ๊บจ็อบตรงนี้ก็จะมีให้เลือกถึง70นะครับคุณเลือก70เลยมันก็จะขึ้นบอกเลยครับว่าโบนัสสเตตัสได้อะไรบ้างที่จ็อบ70โดยที่ไม่มีของสวมใส่อะไรเลยนะครับผมมีแอทแทคมีเอทีเคมีอะไรให้ดูมีแอทแทคสปีดด้วยส่วนที่เหลือเนี่ยเว็บอื่นที่ทดลองเนี่ยบางเว็บมันเป็นเว็บเก่าเนี่ยระบบแอทแทคสปีดฟรีฮิตเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเซิร์ฟเรานะครับซึ่งเซิร์ฟเนี้ยซึ่งเว็บนี้เหมือนครับผมก็เลยค่อนข้างจะใช้เว็บนี้เป็นหลักทีเดียวนะฮะแล้วก็การขี่น้องปิโกปิโกเนี่ยถ้าคุณใส่สถานะขี่น้องปิโกปิโกเข้าไปเนี่ยมันจะบั๊กนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่ดีกว่าครับเพราะว่ายังไงถ้าคุณอัพขี่ปิโกถึงเลเวล5เนี่ยยังไงแอทแทคสปีดมันก็เท่ากับตอนไม่ขี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะบั๊กหนักไปนะนี่นะครับถ้าคุณอัพสเต็งคุณก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมถึงว่าอะไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีบอกไปนะครับคุณอัพ AG คุณก็จะได้ฟรีได้แอทแทคสปีดเห็นไหมครับมันจะได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่มันก็จะบอกเลยนะฮะวิดได้เลือดเห็นไหมครับเลือดเพิ่มอัพอิน MATK เพิ่ม MDEP เพิ่มอัพเด็กฮิตเพิ่มเห็นไหมฮะแถมมีแอทแทคสปีดเล็กน้อยทุกครั้งที่คุณอัพด้วยนะครับผมลักก็ได้คริติคอลเพิ่มเห็นไหมครับตัวส่วนอัพสเตตัสก็น่าจะเข้าใจกันได้ไม่ยากนะครับผมทีนี้อย่าเพิ่งไปสนใจข้างล่างครับข้างล่างมันรายละเอียดเยอะไปตรงนี้กดตรงดูเขาเซฟนี่นะครับคุณสามารถเซฟไว้ได้นะครับสมมติว่าคุณจะเล่นแบบเนี้ยตอนที่มันเป็น99เนี่ยคุณก็กดเซฟแพลตฟอร์มไว้ได้ครับผมแล้วเวลาคุณจะโหลดเนี่ยคุณก็มาเลือกตรงนี้ได้ครับเห็นไหมครับมาเลือกสล็อตแต่ละสล็อตได้นะครับว่าคุณจะเซฟไว้สล็อตไหนทีนี้พอคุณอยากดูอันไหนเนี่ยคุณก็เลือกอันนั้นแล้วกดโหลดปึ้งขึ้นมาสเตตนั้นมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยครับผมรวมถึงว่าสามารถเซฟเป็น URL ได้ด้วยนะครับกดปึ๊บมันก็จะขึ้นเป็น URL แบบนี้มาคุณก็สามารถก๊อป URL เนี้ยไปให้เพื่อนได้ว่าเฮ้ยเบลกูจะอัพแบบนี้นะหรือว่าเพื่อนถามว่าเฮ้ยกูควรอัพแบบไหนดีคุณอัพไปให้เขาแล้วคุณส่งลิงก์เนี้ยไปให้เขาก็จะเปิดหน้าขึ้นมาเป็นหน้าแบบที่อัพสเตตัสแบบนั้นเลยสะดวกสบายมากๆครับตรงนี้นะฮะทีนี้ส่วนเซฟจบไปนะครับผมเรามาดูในส่วนของบัฟกันก่อนครับผมนี่นะครับพอคุณเลือกอาชีพหลอดไหนปุ๊บบัฟที่มันคุณควรจะได้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นซอสมาสเตอรี่นะครับถ้าคุณเลือกคุณก็จะเวลาคุณใส่ดาบมือเดียวคุณก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มนะครับออโต้เบอร์เซิร์กสเปียร์มาสเตอรี่อะไรก็จะเป็นสกิลของไนท์นะฮะอันนี้เป็นสกิลของกิลมากดเอาละกันนะเผื่อได้นะเผื่อคุณอยากจะทดลองนะพวกบัฟจากอาชีพไล่บัฟต่างๆนะ BS กราเมนตรีเซลโฮโวกอะไรประมาณนี้นะนี่นะครับเวปอนเพอร์เฟคชั่นอะไรเงี้ยเป็นบัฟจากอาชีพอื่นๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นบัฟจากสัตว์เลี้ยงนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกออปชั่นสัตว์เลี้ยงในอนาคตที่ตอนนี้ยังไม่มีนะฮะอะโคไลท์สกิลง่ายๆเลยครับ AB นั่นเองใส่ไปเลย AB 10อันนี้ที่ผมชอบมากเลยครับเวลาคุณใส่บัฟอะไรเข้าไปตรงนี้มันจะขึ้นด้วยนะสมมติว่าคุณเปิด2 hand quick นี่ครับมีบัฟขึ้นด้วยผมชอบอันนี้มากเลยนะฮะออร่าเบลดอันนี้มันมีบัฟขึ้นอยู่แล้วนะก็เข้าใจง่ายๆนะตรงนี้นะต่อไปก็นี่บัฟพรีฟก็เป็นอะไรต่างๆนานานะชูราสแตทอันนี้ไม่แน่ใจนะเป็นเรื่องของคลาส3นะส่วนบัฟบางอย่างที่ชื่อไม่คุ้นก็จะเป็นบัฟของคลาส3ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับบาร์ของบัฟของบาร์กับแดนนะครับผมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจตัวนี้เหมือนกันถ้าใครเข้าใจก็มาเลือกใส่กันไปดูนะซึ่งมันจะขึ้นในหน้าสแตทด้วยไอเทมก็จะเป็นยาแอทสปีดนั่นเองครับยาเขียวยาแดงยาเขียวสมมติเอาไนท์ต้องกินยาแดงสิอันนี้อาหารสเต็กจะเพิ่มอาหารสเต็กเท่าไหร่ละ15หรือ10ก็ใส่เข้าไปนะฮะทีนี้อาหารอื่นๆมันก็จะมีบอกอยู่ว่าเพิ่มอะไรคุณก็ติ๊กถูกใส่เข้าไปได้นะง่ายๆเลยครับแล้วสเต็กทุกอย่างมันจะมาส่งผลรวมอยู่ที่ตรงนี้นะครับทีนี้มาดูในส่วนเครื่องสวมใส่ครับเครื่องสวมใส่นะครับคุณต้องเลือกชนิดของอาวุธก่อนครับเช่นตอนนี้ผมเป็นหลอดไนท์ที่เอจิสมมติผมใส่เอจิสัก70แล้วกันประมาณผมแอทสปีด182เลยว่ะเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะนี่ครับผมยังไม่ได้เลือกอาวุธครับผมสมมติผมใส่ two hand sword นี่นะครับแอทสปีดตอนกด two hand ก็อยู่ที่186นะครับมี AB
อันนี้คือคร่าวๆก่อนนะครับผมการ์ดอันนี้ก็คือถ้าใครแบบว่าสงสัยแบบประมาณว่าเอ้ยพวกนี้มันคืออะไรเนี่ยลบรีมูฟออกก็คือลบการ์ดทุกอย่างที่เคยใส่ไว้ทั้งหมดออกส่วนอันเนี้ย 20% เนี่ยก็คือเช่นพวกการ์ด 20% ทั้งหลายครับเช่นไฮดราบอกว่าตีคือมนุษย์แรงขึ้น 20% แต่คุณมานั่งเปลี่ยนขี้เกียจนั่งเปลี่ยนพวกเป็นไฮดราเป็นอะไรที่มันเพิ่ม 20% คุณก็เลือก 20% ไปเลยครับ40ก็คือ2ใบ63 80ก็คือ4ใบง่ายๆครับแค่นี้เองครับถ้าคุณแบบขี้เกียจมานั่งเปลี่ยนชนิดไงหรือว่านี่นะครับการ์ดขนาดก็คือพวกการ์ดเหมืองนั่นเองนะคูณ2คูณ3คูณ4อันนี้ธาตุอันนี้ก็คืออาวุธธาตุบวกด้วยสตาร์คัมก็คือ1 V 2สตาร์คัมก็คือ2 V 3สตาร์คัมก็คือ3 V การ์ดมด2ใบการ์ดมด3ใบหมีดำ2ใบหมีดำ3ใบเข้าใจง่ายๆนะหรือว่าจะเป็นการ์ดเซตก็ได้นะสมมติผมคุณอยากจะใส่การ์ดเซตอาร์เชอร์ใส่ปุ๊บมันก็จะปุ๊บเติมมาให้เลยนะว่าการ์ดเซตอาร์เชอร์มันควรจะอยู่ในช่องไหนบ้างนะฮะอันนี้ก็คืออาวุธคุณก็เลือกอาวุธได้เลยครับดาบ2มือที่ไนท์ใส่ได้สมมติเป็นดาบ Z ละกันนะแล้วก็สมมติบวก5มันก็จะขึ้นในพลังโจมตีสเตตรวมด้วยนะครับการ์ดเนี่ยถ้าคุณอย่างที่บอกครับนี่คืออันนี้หินธาตุน้ำน่าจะเป็นเรื่องแพทคาสาวอันนี้คือทุกชนิดบวก 20% คิดอะไรไม่ออกอย่างที่บอกครับ 20% ไปเลยอันนี้ก็คิดอะไรไม่ออก 20% สมมติว่าอันนี้4รูสมมติได้เห็นนะ2ไฮ1เหมืองมันก็จะ20 20แล้วก็ all size 2ไฮ2เหมือง2ไฮ2เหมืองสมมติ4รูผมก็ใส่แบบนี้เลยครับผมก็ไม่ต้องไปนั่งเปลี่ยนแล้วเป็น2ไฮ2เหมืองหรือว่า2ปลา2ขนาดใหญ่อะไรอย่างนี้มันก็จะออกสายให้เลยนะคิดง่ายๆเลยครับแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เซตช็อตคัทก็เข้าใจกันไปแล้วหมวกก็เลือกใส่ไปส่วนกลางก็เลือกใส่ไปปากก็เลือกใส่ไปการ์ดจะใส่อะไรก็เลือกเอาเฮดเกจเอนชานยังไม่มานะครับชุดก็เลือกเอาการ์ดโล่การ์ดผ้าคลุมการ์ดทีนี้มันจะบั๊กอยู่ว่าถือ2มือคุณก็ยังใส่โล่ได้นะแต่ว่าคุณก็อย่าไปใส่มาแล้วกันนะตีบวกเท่าไหร่ก็เลือกไปรองเท้าเครื่องประดับการ์ดเข้าใจง่ายๆครับแถมตรงนี้ยังจะมีข้อมูลไอเทมอธิบายคร่าวๆด้วยซึ่งบางอย่างก็ไม่ตรงกับเซิร์ฟไทยนะสมมติการ์ดครีมมี่ก็บั๊กสมมติที่ผมรู้ก็อลิเกเตอร์มันก็จะมีอธิบายความสามารถคร่าวๆตรงนี้ออกมาให้นะครับเรียกได้ว่าเข้าใจง่ายๆเลยนะครับคุณก็จะส่งผลกับสเตตัสออกมาตรงนี้ซึ่งไอเทมบางอย่างของไม่เหมือนแพทไทยนะเพราะฉะนั้นก็ดูๆกันด้วยนะฮะตรงนี้เป็นข้อมูลว่าคุณทดลองไปตีมอนสเตอร์ตัวไหนด้วยสกิลอะไรหรือการตีธรรมดาจะออกมาแรงเท่าไหร่นะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้เป็นของแพทรีนิวัลก็ดูแค่คร่าวๆแล้วกันนะสมมติผมเอาหลอดไนท์ตัวนี้ไปตีเรดิกนี่นะครับเรดิกนี่นะครับมันจะเขียนว่าเวล115ซึ่งมันเป็นแพทของรีนิวัลนะครับซึ่งอาจจะไม่ตรงมากแต่ก็ใกล้เคียงทีเดียวนะผมเลือกเรดิกออกมาแล้วก็มอนสเตอร์ดีบัฟนะครับอันนี้ก็คือว่าดูว่าเราใส่ดีบัฟอะไรใส่มันได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นโปรโวกเลือกโปรโวกเลเวลอะไรใส่มาล่ะเพราะโปรโวกมันทำให้มันตีแรงตีแรงขึ้นแต่ว่าโดนเราตีแรงขึ้นเช่นกันนะครับปลดเกราะปลดอะไรอย่างนี้เราก็เลือกใส่เข้าไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวคูณ EXP อะไรต่างๆนะซึ่งอย่างที่บอกเป็นรีนิวัลก็ไม่ต้องใช้นะมอนสเตอร์บัฟมอนสเตอร์ตัวนั้นใส่บัฟอะไรอยู่หรือเปล่าก็เลือกเอาอันนี้ในเป็นส่วนของการจะคำนวณการโจมตีครับอันนี้คือการโจมตีธรรมดากดคอลคูเลตออกมานี่นะครับมันก็จะมีดาเมจเฉลี่ยออกมาคือผมตีมันเข้าฮิตลา840โดยประมาณครับดาเมจเฉลี่ยอันนี้คือดาเมจต่ำสุดดาเมจสูงสุดก็เชื่ออย่าเชื่อ 100% นะครับแค่เป็นแนวทางนะอันนี้คือดาเมจต่อวินาทีบางทีดาเมจตัวนี้แรงก็จริงแต่วินาทีออกมาน้อยนะคุณก็จะได้เรียกว่าคุณใช้มีดหรือว่าใช้ดาบเนี่ยอะไรมันทำดาเมจต่อวินาทีออกมาได้ดีกว่ากันนะครับผมทีนี้ถ้าใช้สกิลล่ะสมมติผมโบลิ่งแบดใส่มาละเลเวล10ปุ๊บนี่มันก็จะบอกนะครับว่าโบลิ่งแบดดอกนึงเนี่ยมันมาจากการที่ขึ้นว่า 4,500 ฮิตนะคุณทำดาเมจได้ 9,000 นะดาเมจต่อวินาทีถ้าคุณใช้สกิลรัวๆมันจะออกมาประมาณเท่านี้ต่อวินาทีนะคุณก็จะได้คำตอบว่าคุณจะโบลิ่งแบดมันดีหรือตีธรรมดาใส่มันดีนะครับแต่ค่าบางอย่างมันก็บั๊กนะครับสำหรับบางสกิลก็อย่างที่บอกครับแค่พอเป็นแนวทางนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะครับเรามีคลิปดีๆให้ดูทุกวันเลยบ๊ายบาย